สวัสดีครับผมอ้ําสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอซีรีส์นะครับในการพัฒนาทักษะการทำบล็อกนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้เขียนบล็อกหรือว่าบล็อกเกอร์แบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีทักษะในการทำบล็อกที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในเทปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงวิธีการวิเคราะห์เว็บไซต์คู่แข่งนะครับหรือถ้าเรามองในอีกประโยคนึงก็คือว่าการเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่ได้อันดับต้นๆ นั่นเองนะครับก็คือเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่ได้อันดับดีๆบน Google นั่นเองนะครับทีนี้ก็ลองมาดูกันนะครับว่าการที่เราจะวิเคราะห์เว็บไซต์คู่แข่งหรือว่าเรียนรู้จากคู่แข่งเนี่ยจะทำได้ยังไงบ้างนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือว่าให้เราพิมพ์คำคีย์เวิร์ดนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบล็อกของเราลงบน Google นะครับแล้วเราก็ลองดูว่า10อันดับแรกบนเว็บไซต์ Google เนี่ยมีใครบ้างแล้วเป็นเว็บไซต์อะไรบ้างแล้วเขามีการทำบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ยังไงนะครับยิ่งถ้าเป็นบล็อกก็ยิ่งดีนะครับเราจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากบล็อกที่ได้อันดับต้นๆบน Google นั่นเองนะครับถ้าเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็ให้ดีนะครับก็คือให้ลองดู3อันดับแรกนะครับก็จะถือว่าเป็น3อันดับแรกที่ค่อนข้างที่จะมีคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือว่าบล็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าอันดับอื่นๆนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ลองมาดูกันว่านะครับเราจะตรวจสอบอะไรบนบล็อกของคนอื่นบ้างนะครับอันดับแรกก็คือว่าให้เราลองศึกษานะครับการทำบทความการทำคอนเทนต์ของเขาว่าครับว่าเขาทำคอนเทนต์ประเภทใดนะครับทำคอนเทนต์อย่างไรเป็นรูปภาพอย่างไรวิดีโออย่างไรหรือว่าบทความอย่างไรนะครับแล้วก็ให้เราศึกษานะครับว่าเขาเขียนสไตล์แบบไหนนะครับเป็นแบบความรู้แน่นๆเลยหรือว่าเป็นแบบกันเองเราก็ลองศึกษาดูจากบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ดังๆนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของหัวข้อนั้นๆดูนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือให้ลองสังเกตคนที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกหรือว่าเว็บไซต์นั้นๆนะครับว่าเขามีการสนทนาอย่างไรกันบ้างมีการโต้ตอบอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์นะครับคอมเมนต์ในบล็อกต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้บางทีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็สามารถที่จะหยิบยกไปเป็นบทความใหม่บนบล็อกเราได้เลยนะครับก็อันนี้ก็คือว่าจะทำให้สามารถตอบโจทย์บล็อกผู้อ่านบล็อกนั้นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ให้เราตรวจสอบนะครับการออกแบบบล็อกหรือว่าเว็บไซต์นั้นๆนะครับว่าเขามีการออกแบบอย่างไรบ้างนะครับเรียบง่ายนะครับดูดีนะครับหรือว่าออกแบบดีไซน์จ๋าเลยนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับว่าบล็อกอันดับต้นๆเนี่ยเขามีการดีไซน์อย่างไรนะครับเพราะว่าการดีไซน์นะครับก็มีผลนะครับต่อการที่คนเขาจะเข้ามาอ่านบล็อกของเรานะครับเพื่อเป็นการจดจำได้ง่ายหรือว่าการเข้าใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนี่เองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ลองอ่านรายละเอียดลึกลงไปนะครับว่าในเทปนี้นะครับมีรายละเอียดยิบย่อยยังไงบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีต่อมาก็คือการสังเกตวิธีการสร้างรายได้ของเขานะครับว่าเขามีรายได้จากแหล่งใดบ้างนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นการเปิดอบรมสัมมนาเปิดคอร์สเรียนนะครับหรือว่าขายของอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบล็อกนั้นๆหรือว่าการลงโฆษณาต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญว่าในอนาคตที่เราทำบล็อกไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเราเริ่มที่จะเปลี่ยนบล็อกให้มันสร้างรายได้ขึ้นมานะครับเราก็จะได้รู้ว่าแนวโน้มในอนาคตนะครับว่าเราจะสร้างสินค้าอะไรนะครับหรือว่าหาบริการอะไรเข้ามาตอบโจทย์ให้กับผู้อ่านของเรานะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นการตรวจสอบเทคนิคนะครับการตรวจสอบ SEO ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นอันดับต้นๆในหัวข้อนั้นๆ นะครับเพราะว่าการทำอันดับที่ดีบน Google เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือมีการทำ SEO ที่ค่อนข้างดีนะครับทีนี้สิ่งที่ควรระวังในบทนี้ก็คือว่าเราให้ระวังให้ศึกษาได้นะครับแต่อย่าไปลอกเลียนแบบนะครับให้นำมาปรับใช้ในสไตล์ของเราเองนะครับ
เพราะว่าหลักๆแล้วบล็อกเกอร์นะครับจะมีเอกลักษณ์แต่ละตัวบุคคลเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการลอกเลียนแบบบล็อกคนอื่นนะครับไม่ส่งผลดีสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็จะทำให้เราเสียความเป็นตัวเองไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนำความรู้ที่ได้จากเว็บไซต์หรือว่าบล็อกอื่นนะครับนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของเราเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องต่อยอดในทางของเราเองนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับสิ่งข้อควรระวังเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับการบ้านในวันนี้นะครับก็คือว่าให้เราค้นหาบล็อกหรือว่าเว็บไซต์นะครับด้วยคีย์เวิร์ดหรือคำที่เกี่ยวข้องกับบล็อกของเรานะครับแล้วก็ดูว่าศึกษาจากคู่แข่งว่าเขามีการทำอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะลองติดตามผลงานเขาดูนะครับเราก็ไปสมัครรับอีเมลข่าวสารเขานะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าให้กรอกข้อมูลอีเมลนะครับแล้วก็ subscribe ติดตามนั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูการใช้งานเบื้องต้นกันดูนะครับก็ให้เราไปที่ Google ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบล็อกท่องเที่ยวนะครับเปิดมาก็เจอบล็อกแก๊งนะครับรวมบล็อกท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็น chillไปไหน.com นะครับก็เปิดเป็นบล็อกมานั่นเองนะครับแล้วก็มีบล็อกท่องเที่ยวภาพถ่ายของนายมดนะครับก็ชื่อ nightmode.com นะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับอย่างเช่นบล็อกแก๊งนะครับก็รวมบล็อกแก๊งซึ่งอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดูธรรมดาดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นบล็อกฟรีนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะไปเรียนรู้จากบล็อกที่เป็นโดเมนของตัวเองซะมากกว่านะครับมาหน้านี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นบล็อกฟรีอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เลยมาที่ nightmode.com นะครับก็จะสังเกตว่านะครับออกแบบได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแบบได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็โจหัวมานะครับก็เป็นรูปขนาดใหญ่นะครับมีเมนูนะครับมีโลโก้นะครับแล้วก็มีอัปเดตต่างๆแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับเข้ามาดูที่ Facebook ก็มาสืบกันสักนิดนึงนะครับว่าเขามีการสนทนากับผู้อ่านอย่างไรกันบ้างนะครับมีการอัปเดตบน Facebook อย่างไรบ้างนะครับก็เป็นภาพสวยๆนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าตรงนี้นะครับโพสต์ล่าสุดโดยคนอื่นนะครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าผู้อ่านในที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆเนี่ยเขาพูดคุยอะไรกันเขาสนใจเรื่องอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลองดูปัญหาที่เกิดขึ้นดูนะครับนี่นะครับอย่างเช่นนะครับมีคนจะไปเที่ยวภูเก็ตนะครับแล้วก็ถามว่านะครับมีร้านอาหารอร่อยๆแถวนั้นแนะนำบ้างไหมนะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นปัญหาของผู้อ่านนะครับแล้วเราสามารถที่จะช่วยตอบนะครับหรือว่าเอาไปนำไปสร้างบทความเป็นอย่างเช่นอาหารร้านอาหารแนะนำในภูเก็ตนะครับเราก็ลิสต์รายชื่อลงมาเลยนะครับเราก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นบทความได้เลยนั่นเองนะครับเพียงแค่หยิบประโยคสนทนาเล็กๆน้อยๆมานะครับซึ่งอาจจะไม่มีในบล็อกของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทำให้เราได้ไอเดียนะครับได้ความคิดเห็นใหม่ๆนะครับนี่ก็คือการศึกษานะครับบล็อกอื่นๆนะครับว่าเขามีการทำอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับซึ่งบล็อกนี้ก็ได้รองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดนะครับอะไรสักอย่างนึงนะครับบล็อกแคร์นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการบ้านของเรานะครับว่าให้เราไปศึกษาเรียนรู้นะครับในฐานะที่เราเป็นบล็อกเกอร์มือใหม่แต่ว่าต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้ทัดเทียมนะครับกับบล็อกเกอร์รุ่นพี่นะครับที่ทำมาก่อนเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เรียนรู้จากสิ่งดีๆแล้วเรานำมาปรับใช้กับบล็อกของเรานะครับก็สำหรับ
วิดีโอนี้เทปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ